เย้เฮ้เย้เฮ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 ้ยซ่อมนาฬิกานะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยส่งนาฬิกาที่เป็นวินเทจอะจากปีเท่าไหร่ของปีเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะคะก็ส่งมาจากแต่ละที่อย่างเงี้ยก็คือที่นี่เขาก็จะรับซ่อมให้อย่างอันนี้เขาก็มาจากเจแปนอะไรเงี้ยส่งมาให้ซ่อมเพราะว่านี่ก็คือศูนย์รับซ่อมเป็นพวกนาฬิกาวินเทจต่างของลองจินเขาก็เดี๋ยวเราออกมาเป็นแบบพวกนาฬิกาหยุดเวลาอะไรเงี้ยThank you.
ตอนนี้อยู่ที่โรงงานช็อกโกแลตชื่อว่าคาเมลบรงคาเมลบรงค์ใช่หรอบรงคาเมลบรงบรงค์บรงค์มันจะมีรูออกอยู่นี่ใช่ไหมก็เปิดทีละนิดดิมันร้อนๆอ่ะแต่มันหวานมากเลยอ่ะหวานมากจริงเหรอหวานมากเขาเล่าเรื่องช็อกโกแลตในตอนช่วงสงครามให้ฟังไปถึงช็อกโกแลตลบกันเหรอช็อกโกแลตเมกเกอร์ในช่วงสงครามโคโค่ขาดแคลนมากโคโค่ขาดแคลนในช่วงสงครามโคโค่ขาดแคลนในช่วงสงครามว่าใครต่อก็จะมาcracking คือการอะไรเงี้ยทำให้ละเอียดมันก็จะเรียกว่านิฟเป็นแบบนิฟละเอียดละเอียดอันนี้ก็เป็น grinding บดเออ grinding กับนิฟก็คือบดจากนิฟให้มันเป็นแบบ100ไมครอนอะเลยคือเป็นแบบอันเล็กเหลือแบบ100ไมครอนมาที่วิธีการทำช็อกโกแลตแล้วก็เบรนดิ้งอินกรีเดียนกับคั่วสดผสมที่เป็นธรรมชาติเบรนดิ้งแล้วก็จะโคนต่อไปก็เป็นกรีดดิ้งกรีดดิ้งมันก็คือบดอีกป่ะรีดนะอันนี้มันรีดละเนี่ยมันบดแล้วมันก็จะเป็นแบบเปลือกไม้อ่ะมันเป็นแบบเปลือกมันจะเสร็จแห้งๆต่อไปก็อ่านว่าอะไรอ่ะคอนชินแล้วก็เทมเปอริ่งแล้วก็ทำใส่ความร้อนเข้าไปใช่ให้อุณหภูมินี่เหมือนไวท์แล้วหวานดูดิเป็นดาร์กแต่ก็ยังหวานอ่ะเรามาลองกินช็อกโกแลตกันอันนี้สั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตภาษาฝรั่งเศสพูดว่าช็อกโกแลตอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรติดคอเฮ้ยอร่อยพี่นิวหวานร้อยสั่งหวานน้อยได้หวานร้อยเปลี่ยนที่วิปส์โอเคเปลี่ยนที่วิปส์แล้วค่อยไปโปรเซอร์แมทมีอยู่ที่เก็บจักรยานอยู่ตอนนี้จากเฟิร์สคลาสขึ้นไม่ทันรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์มันเร็วมากเราจะต้องแคชชั่นแบบขึ้นให้มันทันมันจะเป๊ะแต่ตรงเวลาก็ปิดปึ้ง20วิปิดเออ20วิปิดได้อ่ะThank you.
ไฟขบวนสุดท้ายที่เราจะไปสมานมีโต๊ะบอกแผนที่ด้วยจ้าเป็นชั้น first class นะคะจะมีเลข1มันจะแยกที่นั่งนั่งก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบ eco อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเก้าอี้ที่มันติดกันไปเลยแล้วเหมือนที่อ่านรีวิวมามันจะไม่มีที่ชาร์จแบตด้วยแต่ว่าเหมือนอันนี้หาที่ชาร์จแบตไม่เจออินเดียค่ะเพราะว่าเสิร์ชในทีมแอดไวเซอร์แล้วก็แบบเจอร้านอาหารอินเดียที่แบบมันได้เหมือนแบบได้ดาวเยอะมากก็คือ5ดาวแล้วมันเป็นแบบ10ร้านที่แบบอร่อยที่สุดในสมัยนั้นแบบมันคืออันแรกเลยกินเลยอยากกินมากคือมาสวิสจะกินอาหารอินเดียเราอยู่ไหนลองจิ้นค่ะที่ช็อปของลองจิ้นที่เซอร์มัตไม่ช่วยบอกโอเคไหมโอเคไหมดีไหมใช่ไหมใบใหญ่สองใบโอเคนะโอเคถือใบเล็กก็คือห้องของพวกเราที่เซอร์มัตนะคะก็คือห้องใหญ่มากมากเป็นห้องน้ำข้างนอกก็คือห้องน้ำในส่วนของห้องรับแขกก็คือห้องนี้เนี่ยสามารถนอนได้3คน4คนได้เลยนะคะอันนี้เขาก็ทำเป็นเตียงเราก็รีเควสขอเตียงเสริมเขามาเพราะเรามากัน3คนแล้วก็จะมีห้องนี้ที่เป็นห้องแบบจุดชมวิวเลยดูได้360องศาเก้าอี้ก็คือหมุนไปหมุนมาได้นั่งตรงนี้อ่ะทุกคนก็คือจะเห็นเขาวาเทอร์ฮอนตรงนั้นที่เป็นโลโก้ของช็อกโกแลตท็อปโบโลนสระว่ายน้ำของโรงแรมก็คือสามารถลงไปถ่ายรูปได้แล้วก็เขาก็จะมีระเบียงด้วยไฮมีส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนห้องนอนห้องเนี้ยก็จะเห็นวิวภูเขาเหมือนกันแล้วห้องน้ำก็มีอ่างด้วยนะอ่างแชร์ด้วยขออภัยในเครื่องหน้านะคะไม่ได้แต่งหน้ามามาเซอร์แบทเรากินข้าวอะไรมาอาหารจีนอาหารจีนกินข้าวไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวมานี่กินอาหารฝรั่งนับครั้งได้ไปกินกินทำไมอยากเล่นอันเนี้ยอยากเล่นอันนี้คือพาราไกลดิ้งว่าพ่อได้หรออะไรนะพ่อได้หรอคะไม่รู้พ่อไม่ได้เล่นหรอกขนาดแม่งรถไฟแบบไม่น่ากลัวก็ยังไม่คือไวกิ้งก็ไม่เอาแล้วก็คือห้องอาหารของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูมัทเทอร์ฮอร์นไปกาเซียพาราไดซ์แล้วก็ไปกาเซียพาเลทก็จะเป็นอุโมงค์น้ำแข็งแล้วก็จะมีเหมือนแบบแกะสลักตรงนี้นั่นข้างในเป็นแบบเหมือนเทศกาลแบบน้ำแข็งเดี๋ยวเราขึ้นเคเบิลคาร์ไปคือเรียกว่ากาเซียพาราไดซ์ใส่อุโมงค์เนี่ยก็คือกาเซียพาเลทนี้เราเดินมาจากที่โรงแรมเราเนี่ยคือนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นรถบัสมีบัสอะไรสักอย่างนึงเส้นสีเขียวมันก็จะมีสีเขียวที่เป็นแบบขนาดเห็นไหมเขียว
ก็มายืนรอกันนะคะตรงจุดนี้ตรงแม่น้ำเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปอะไรนะกอเน็ตกอเน็ตแก๊สเรือเวกอเน็ตแก๊สเรือเวเป็นรถไฟเพื่อที่จะขึ้นไปทะเลสาบชื่อว่า River Sea มันตอนนี้ก็คือหนาวมากทุกคนแบบตัวเป็นหมีคนตอนนี้ก็คือเราไม่เห็นวี่แววที่จะมีรถบัสผ่านมาเลยหรือจริงๆแล้วเรายืนผิดที่ก็ไม่รู้เพราะว่าจุดที่เรายืนเมื่อกี้เนี้ยมีแต่คนจีนแล้วก็คนไทยไม่รู้ว่ามันถูกไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดินไปดีกว่าประมาณ10นาทีกาเซียพาราไดซ์นะคะมันก็มีกิจกรรมเยอะมากนะทุกคนคือมีแบบซันไรส์มีแบบเหมือนดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพวกคิกไบค์แบบรถสามล้อแล้วก็ขับลงไปตามแบบทางลาดเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากลองเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนไม่อยากเล่นทั้งสองคนดูทำหน้าขึ้นไปถ่ายรูปเนาะเราถ่ายรูปแล้วเราชีวิตรอดกลับมาทำงานต่อมากับผู้จัดการก็อย่างเงี้ยเนาะนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วคนละเท่าไหร่อ่ะ109สวิตฟรังตกประมาณ 4,000 กว่า3คนก็ 12,000 เราไปติดเครื่องสแกนนี้แล้วเราก็ขึ้นเคเบิลคาร์ไปเลยอีกโลกหนึ่งยังไม่ยอดสุดอันนี้แวะมาดูวิวพาโนรามา360องศายอดสุดแล้วสุดแล้วเหรอสุดแล้วอีกสุดแล้วสบายมากก็บอกว่าอากาศแบบนี้เหมือนอยู่บ้านใช่ใครเอาอะไรมาพันเต็มตัวเขาก็ไม่รู้เออเอามาพันเต็มตัวเขาก็กลัวเขาหนาวอ่ะบนเขาแมทเทอร์ฮอร์นแล้วนะคะเรากำลังจะลองกินอาหารโลคอลของทางสวิตนะคะก็คือฟองดูซึ่งยังไม่เคยกินเลยจริงเราก็เฉยๆนะแต่เราก็เออมาแล้วอ่ะก็เลยแบบต้องกินสักหน่อยแหละแกซึ่งเมนูเขาก็ดูมีอะไรที่หลากหลายมากเหมือนเขาจะกินแบบพวกแบบมันฝรั่งต้มอะไรอย่างเงี้ยจุ่มกับฟองดูชีสแล้วก็ขนมปังแล้วก็พวกสเต็กพาสต้าอะไรปกตินะคะของอาหารต่างประเทศไปลองกินถ้าเลี่ยนหนักมากไม่โอเคเรามีราเมงเกาหลีที่ซื้อมาพอร้านมันปิดเขาก็จะมีร้านที่เหมือนแบบแนะนำให้เราเหมือนกันเพราะว่าเราก็ถามว่าเออเราอยากลองกินฟองดูอะไรเงี้ยมีร้านอันไหนแบบแนะนำบ้างไหมให้เขาแนะนำให้เขาบอกว่าเขายังไม่เคยไปลองร้านนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ขอชื่อร้านเรียบร้อยโอ้ยนู่นๆๆน้องตุ้มปุ้มมาพันอ้วนปุ้มใช่พันอ้วนปุ้มร้านนั้นที่เราจะกินเขาบอกอร่อยลอง let's try แค่นี้เหรอมันคืออันถัดไป
ไปดูก่อนไหมใช่อันนี้มันบริสฮอฟนี่ลาลีเอาชอบปิดร้านทุกคนแล้วก็มาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วร้านสุดท้ายเปิดมาแล้วมีเป็นเนื้อแล้วก็เป็นฟองดูมีข้าวให้ด้วยนะคะอร่อยใช้อะไรจิ้มอ่ะไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยฟิลกินคัตซึด้งอะคัตซึด้งทอดอะเนื้ออกมาแล้วก็แบบมาจุ่มกับฟองดูเหมือนที่ไทยอะนี่ออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปที่ซูริกนะคะก็ขออนุญาตปิดคลิปด้วยเลยกันเพราะว่าซูริกก็คืออยู่แค่1วันเท่านั้นแล้วก็กลับแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่เที่ยวแล้วแบบไม่น่าจะมีเหมือนเดินเล่นในเมืองเท่านั้นนะคะคลิปนี้สนุกไหมคะคลิปต่อสนุกที่สุดค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย